พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนามเดิมนิรมนอุ่นพรมเป็นอดีตพยาบาลทหารกองทัพบกปัจจุบันเป็นทหารรักษาพระองค์และสมาชิกของราชสำนักไทยในฐานะบาทบจาริกาในสมเด็จพระโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารโดยทรงพระราชทานยศทหารและตำแหน่งซึ่งรวมถึงชื่อสกุลสินีนาถวงศ์วชิรภักดิ์ภายหลังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารครองราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาเธอขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2562นับเป็นสตรีคนแรกที่เป็นพระสนมของพระมหากษัตริย์ไทยในรอบเกือบร้อยปีเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพ.ศ. 2528ณตำบลท่าวังผาชื่อเมื่อเกิดชื่อว่านิรมนอุ่นพรมเป็นธิดาของวิรัตอุ่นพรมกับปราณีอุ่นพรมท่านเจ้าคุณพระสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรชื่อเดิมโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่านระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตณวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรุ่นที่41จนจบการศึกษาเมื่อพ.ศ. 2551แล้วได้ทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดลกองทัพบกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2560ได้เข้าร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมโกศทรงพระบรมศพไปยังพระจิตตาทานบนพระเมรุมาตรในฐานะผู้บังคับแถวแสงเสด็จขบวนพระบรมราชอิสริยยศและออกคำสั่งให้ทหารกองเกียรติยศทำความเคารพและจัดระเบียบแถวทหารด้วยเสียงเฉียบขาดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งองครักษ์คู่เคียงพระบรมอัฐิปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งยามถวายพระเกียรติพระบรมศพและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งแถวรับเสด็จขบวนพระบรมราชสรีลังคารณวัดบวรนิเวศวิหารวันที่29ตุลาคมพ.ศ. 2560วันที่24กันยายนพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในขณะนั้นเป็นผู้แทนพระองค์ไปตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.พร้อมคณะกรรมการและประชาชนจิตอาสารอรับวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้สถาปนาท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิรภักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี28สิงหาคม2562มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทานปันสุขทำความดีด้วยหัวใจหน้าที่ทางราชการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการราชสำนัก
กรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัณรบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์